ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เบาแอมเราทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับคุณพ่อสาลีครับท่านผู้ชมคุณพ่อสาลีนี่เป็นกับฝันดีเนาะครับเนาะฝันดีโค้งสุดท้ายครับฝันเห็นสร้างไงหาโตครับฝันเห็นสร้างไงหาโตแล้วก็คนขี้หลังสร้างนั้นหลังละ2คนครับท่านผู้ชมเนาะก็มั่นใจว่าเลขที่ผีผู้ใหญ่บ้านเก่ามาบอก2ตัว3ตัวเนี่ยว่าจังไดก็ต้องมาแน่นอนล่ะครับ3ตัวเด็ดๆครับท่านผู้ชมไปรับฟังกับคุณพ่อสาลีกันครับว่าขี้สร้างใหญ่หาโตนี่สิเป็นเด็กเด็ดๆตัวใดเนาะครับเนาะงวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ.2565นี่ครับกำลังทาอยู่ในบ้านพุ่นล่ะครับไปเบิ่งกันครับครับสวัสดีครับคุณพ่อสาลีสวัสดีครับครับผมเนาะมาติดตามโค้งสุดท้ายของคุณพ่อสาลีครับก็นอนรับลมหนาวอยู่ปีนี่ล่ะเนาะครับท่านผู้ชมเนาะฟันเด็ดแห้งครับท่านผู้ชมฟันเด็ดฟันแบบใดไปเบิ่งกันครับคุณพ่อแนวใดเนาะครับฟันว่าจังได๋ก่อเจ้าฟันขึ้นว่านฟันว่าเขาขี่สร้างเขาเอาสร้างมาหาโตสร้างหาโตสร้างหาโตโตละ2คนสร้างหาโตโตละ2คนโตละ2คนคนขี่ครับคนขี่2ตัวละ2คนตัวละ2คนครับ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 แต่ว่าจักเขาสิมาเห็นหยังคือจังเขาออกไปเงื่อนนอกกันครับคือจักเล็กหน่อยจักผู้ใหญ่แต่ละตัดโคกล้วยให้มันกินอู้ยเบิดเอาโลดกล้วยในสวนนั่นตัดโคกล้วยให้สร้างกินสร้างกะหาโตน่ะเจ้าคนขี่ก็คันละ2ตัวโอ้ตัวละ2คนตัวละ2คนตัวละ2คนโอ้ครับสร้างหาโตครับสร้างหาโตแต่ก็บ่เคยผันจังซี่จังซี่ครับฝันขึ้นได้ครับคุณพ่อขึ้นว่านขึ้นว่านนี่เนาะเออมันขึ้นก็จังบ่ได้ฝันอีหยังอืมครับครับก็สืบเสือไปก็คือจังว่าอุ้ยสร้างจะได้จังมากไปหลายหลายมหาโตก็ครับครับมีแต่สร้างตัวใหญ่ๆครับพี่นั่นพี่เขาว่าเขาจะมาหารับจ้างรับจ้างเออมาหารับจ้างเอาเงินมาให้คนขี่เอาเงินโอ้ขี่ทักท่องเที่ยวนี่เนาะเออแต่ว่าหั่นคนสิไปจ้างขี่บ่ทันมีครับเขาขี่กันเองมากันเองคันละโตละ2คนครับผมก็มาเฮาท่านบ่าเขาว่าแปลกล้วยพ่อใหญ่นี่นะให้สร้างกินเขาว่าก็จะไปตัดกล้วยพ่อใหญ่อยู่สวนให้สร้างกินเบิดบ่ยังพ่อก่อครับผมหูมึงก็เกินห่วยฝันอีหยังคือฝันเนี่ยฝันเห็นสร้างเห็นเสือไว้เด้อแนวครับแต่ขึ้นก่อนก็ฝันดีดอกฝันว่าเขาเอาเขามาให้ถุงหนึ่งซําครับกับถุงนั้นยาวๆพาครับกับน้ำนั้นสิว่ากระติกก็บ่แม่นสิว่าขวดก็บ่แม่นครับสิว่าเหยือกก็บ่แม่นมันเป็นสิคุ้มผมซําคือบังไม้ไผ่ครับกับพ่อใหญ่ก็นะครับเอานี่มื้อนี้รับเขามื้อนี้รับน้ําก็ดีให้ก็หรือว่าจังไดนอนมื้อนี้ก็ครับว่าน้ําแปรเสลี่ยมันก็ยังเป็นหาอยู่คือเก่าครับหามาครับเนาะเอออันบาดนี้ผีพยาบาลเก่ามาหาบ่บ่มาครับมาตั้งแต่พุ่นละมาตั้งแต่พุ่นเนาะมา2เทื่อเนาะเออมา2เทื่อมาแต่พุ่นแต่ว่าเพิ่นก็ยังตัวเก่าคือเก่ายังตัวเก่าแต่บัดโค้งสุดท้ายผัดสร้างมาพากลางมีสร้างเออสร้างมาอ้าวครับบัดมีสร้างเด้อครับ FC มีสร้างครับมีสร้างครับฝันว่าเขาเข้าให้ถุงนึงกับเข้าน้ําเหยือกนึงนี่ล่ะครับให้คุณพ่อสาลีแปลเป็นตัวเลขครับงวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ.2565นี่เนาะให้คุณพ่อแปลให้ FC เลยครับคันสร้างนี่ก็สิว่าแล้วคนมันคนหลายผู้ลางคนปกติเป็นเก่าลางคนปกติเป็น4เป็น3เป็นหยังไปนั่นครับอันนั้นพ่อใหญ่น่ะก็ที่ว่าสร้างหาโตก็สิอยู่หา2หรือหา3นี่บ่คนขี่ก็2สร้างหาโตก็เลข5เนาะเออเลข5เอาหาตั้งไว้แล้วหาตั้งไว้แล้วก็คนขี่2คนน่ะก็สิเป็น2ก็ตัวละ2ไปเลยตัวละ2ไปเลยตัวละ2คนก็ขี่นํานํากันมาครับแต่ว่ากันตีว่าเป็นสร้างถือว่าเป็นสัญญาถ้าตัวเป็นเก่าสิตีเป็นหาเป็นเก่าหา2คือ2หา9แม่นซั่นแล้ว9 5 2 2 5 9ครับผมเจ้ากันเพิ่น
ว่าสัตว์ใหญ่สัตว์โตเป็นกอบครับแม่นอยู่ครับน้องพ่อใหญ่เนี่ยกันว่าสั่งเอาแต่4แต่3แต่2ก็รู้แล้วครับแต่4แต่3แต่2ใส่รูดบ่พ่อเออเอา4 3เอาตัวไหนใส่อันแน่ๆคุณพ่อให้ FC คันว่านําเอาใส่น่ะก็อยากให้เอา4นั่นล่ะ4หยังครับ4 5นี่ล่ะเพราะว่าสร้างมันก็สามมันก็หาตัวอยู่แล้วครับ4 5เนาะเออเพราะมันสร้างหาตัวมันก็สิต้องหาอยู่แล้วครับบ้านเนี่ยครับสร้างซ่อสร้างซ่อ4เอา4น่ะใส่มันสูงกว่ากันแน่4 5 5 4เนาะคุณพ่อเนาะ5 4ครับผมเป็นเลข3ตัวนี่ก็คือ9เลข3ตัว9 5 4 9 5 9 5 4 9 5 4ครับผม9 5 4ครับผมนี่เนาะคุณพ่อเนาะแต่พันเห็นสร้างคันละอุกอันตัวละ2คนครับขี่นํากันมาแต่ว่าบ่มีแยงเลยครับขี่หลังคือต้องเข้าขี่คู่ไอ้ครับผมอือเมื่อกันเนี้ยจะมาเกี่ยวกับสางมีเก่ามีหาบ่เข้าไปอันราคาเลขนี่ฝันเห็นผีพยาบาลที่เน้นๆให้ตัวใดก่อนคุณพ่อตัวเน้นๆก็สิอัน40กับ58นั่นล่ะครับเน้นๆให้เนาะสามตัวล่ะครับเป็นตัวใดก่อนสามตัวน่ะสิเป็น500 005เนี่ยครับผมเห็นเงินเหรียญ500ได้เนาะตัวนี้เหรียญ500ครับผมโอ้ครับๆเนาะโอ้ฝันเห็นสร้างอาจสิเรียกของพยาบาลผีพยาบาลอาจสิเข้าก็ได้คุณพ่อเออเพราะว่าฝันเห็นขี่สร้างใหญ่อันนั้นสร้างมันก็สิมี4มี5ครับครับก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเบิ่งเนาะคุณพ่อเนาะครับผมอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงกันติดตามคุณพ่อสาลีแบบด่วนเนาะครับเนาะก็เป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกท่านนึงครับก็บ่พลาดที่จะเอาไปฝาก FC ก็ได้ตัวเลขมาเพิ่มเติมก็คือขี่สร้างเนาะคุณพ่อเนาะขี่สร้างครับผมแปลเป็นตัวเลขให้เดี๋ยวเบาแอมมาทงก็สิจดตัวเลขของคุณพ่อสาลีไว้แคปหน้าจอครับงวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2565นี่ครับมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่ครับบ่มีเท่านั้นฝันเห็นย่าคู่ย่าซ่ามาบอกเลขบ่ครับบ่มาเลยเที่ยวนี่มิดเลยเนาะมิดเลยจักไปทางไหนโอ้ย่าคู่ย่าซ่าเพิ่นบ่ได้ออกมาจากวัดมาบอกเลขแน่บ่เพิ่นฝากพรรษาโอ้ข้าพรรษาเนาะเออข้าพรรษาครับผมครับผมเอาบ่เป็นหยังครับครับผมก็ให้มีโชคใหญ่กับคุณพ่อสาลีต่อเนื่องเด้อครับงวดวันที่16นี่ครับถูกอยู่หรอกครับผมถูกเนาะคุณพ่อเนาะถูกอยู่มั่นใจตัวไหนครับอันตัดโอเคนะครับระวางเลขอันคนขี่สร้างนี่คือกับเอาตัวใดกันเนี่ยสร้างเนี่ยอยากให้เอา54กับ52 54กับ52เนาะครับเนาะตัวคนขี่มันก็2คน54กับ52ด้วยครับเด้อเลข3ตัวล่ะคุณพ่อบาดนี่ที่954 952 954 952ก็เป็นตัวเก่าครับผมก็เป็นตัวเก่าครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขงามๆของพ่อสาลีไว้แคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมเนาะกับขอบคุณได้หลายครับคุณปอสาลีกับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็ตาเบิ่งตัวเลขของคุณพ่อเนาะครับเนาะฝันว่าได้ขี่สร้างครับผีพยาบาลบ่ได้มาหาเนาะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะมีเด้อครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขของคุณพ่อสาลีกันครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณพ่อสาลีเนาะครับเนาะฝันเห็นผู้ชายขี่สร้างครับสร้างหาโตครับขี่ตัวละ2คนครับท่านผู้ชมก็แปลเป็นเลข3ตัวให้งามๆครับ9 5 2 9 5 2ครับแล้วก็9 5 4 9 5 4ครับเลข2ตัวตัดเลนกะ5 2กับ4 5 5 4 2 5ก็ได้2 5 5 2เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขที่สวยงามของคุณพ่อสาลีเพิ่นก็เป็นผู้ที่ฝันแม่นครับงวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2565นี่ครับฝันใหม่ล่าสุดครับฝันใหม่ๆเนาะครับเนาะฝันมื้อคืนนี่ครับฝันมื้อคืนก่อนนี่เพิ่นว่านะครับเนาะตัวเลขตัวนี้ก็เป็นชุดเก่าครับเป็นชุดเก่าเดี๋ยวเด้อครับเด้อสิเปิดให้เบิ่งครับโอ้เป็นลมได้ก็ขอโทษขออภัยอันนี้ปิงขั้วใหญ่ครับปิงขั้วใหญ่จับหัวหลานครับปิงขั้วใหญ่จับหัวหลานปีบตีเป็นเลข85 85กับ40วงกลมไว้เลยครับมั่นใจแห้งเนาะครับเนาะตัวรองนี่ก็86ครับฝันเห็นเหรียญ500ฝันเห็นเงินเหรียญบาท500ครับเป็นกา500อยู่หั่นพ่อสาลีกับว่าเลข500นี่หรือสิถูกแล้วบ่ฝันเห็นสร้างใหญ่เนาะครับเนาะ
ก็เลยพลิกซ้ายพลิกขวาไปเห็นเลข40อยู่ข้างหลังครับท่านผู้ชมพลิกหน้าพลิกหลังเห็นเลข40เนาะก็มั่นใจหลายครับก็วงกลมให้เลยครับ85กับ40ครับแล้วก็88ฝันว่าได้จับปลาเห็นหัวเล็กน้อยกับ8เพิ่นว่าเนาะครับเนาะหัว5หัว6หัว8ก็ฝันว่าได้จับปลานําก็เป็น88ครับแล้วก็11นี่เป็นอายุหลานครับ11นี่เป็นอายุหลานซ้ายครับที่ปิงคั่วใหญ่จับหัวครับงวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2565นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณพ่อสาลีเนาะครับเนาะอันนี้เป็นชุดเก่าเป็นชุดเก่าครับก็แคปหน้าจอไว้ครับนี่ชุดเก่าครับอันนี้เป็นตัวเลขชุดใหม่ครับเป็นตัวเลขชุดใหม่เนาะครับเนาะเฮ็ดแยกกันออกคนละหน้าครับเพื่อที่จะความชัดเจนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมักชุดใดก็จัดชุดนั้นครับงวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2565นี่ขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณพ่อสาลีของเฮาครับผมสวัสดีครับรวยๆครับแต่เบาแอมโดทงนี่มีของดีมาฝาก FC อยู่ด้วยครับไปเบิ่งของดีกันเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับไปรับชมกันครับเบาแอมโดทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายให้ขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เขาร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณส่วนครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุครับขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบ่ล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะ
แล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับทาปาก3เทือทาคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ